อันนี้คือโดนัทจากร้าน Jack in the Donut อันนึงเนี่ย250 เยนมันจะเป็นเหมือนแบบไม่ไหม้หน่อยเนาะมีไส้คัสตาร์ดเดี๋ยวลองกินดูข้างนอกเนี่ยแข็งแข็งอร่อยอันนี้อร่อยไอ้ที่มันไหม้เนี่ยมันคือคาราเมลคาราเมลที่เขาทำให้มันไหม้เนี่ยมันก็แรงแข็งข้างในอ่ะเป็นคัสตาร์ดโอ้โหมันนุ่มมากแล้วก็เนี่ยครับดูความเด้งดึงของคัสตาร์ดนะเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยมันคือโดนัทที่ไปราดคาราเมลแล้วไปเบิร์นให้มันเป็นบูเล่ครับอันนี้คาราเมลบูเล่ก็จะไม่ไหม้นะแต่สิได้ตัวครีมเนี่ยเขาจะแบบไม่มันมากนะครับครีมก็จะออกไปทางเหมือนกับโดนัทธรรมดาทั่วไปแต่ไอตัวบูเล่ข้างบนเนี่ยอันนี้อร่อยจริงคอนเฟิร์มหวานๆขมๆครับอร่อยเลย